ใช้ชีวิตกลางทะเลทรายนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเลยว่าฉันจะสร้างบ้านแถวนี้ดีนะเราจะได้กลายเป็นผู้ชายที่มีโลก2ใบไอ้เจ้าผู้ชายเฮงซวยทำไมนายมันเจ้าชู้แบบนี้เดี๋ยวกูแค่จะมีบ้าน2หลังมีบ้านเล็กบ้านน้อยไอ้เดี๋ยวเจ้าเต่านายเข้าใจผิดแล้ว ขอโทษนะเจ้าเต่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านายเข้ามาอยู่ในวิถีพวกของฉันเองมีเป็ดด้วยเอาแหละเดี๋ยวขอสร้างบ้านแถวนี้แล้วกันจะขอใช้ไม้ปาล์มเป็นหลักแล้วกันในการจะสร้างบ้านที่มั่นคงนั้นจำเป็นจะต้องมีรากฐานที่โอเคนึดเราอยากอยู่ด้วยไม่เอานายเป็นมอนสเตอร์นายจะมาอยู่กับฉันได้ไงรักของเราสองคนน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีใครเขายอมรับหรอกนะนี่มันเรื่องเราบ้าอะไรกันโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำบ้านแบบไม่กว้างแต่ว่าจะเน้นสูงหน่อยแน่ไอ้เจ้าสลามบ้าแกกล้าเข้าบ้านฉันเหรอเอาพลังเวทไปเฮ้ยน่ากลัวจังเลยมีปีศาจมาบุกบ้านฉันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่แกกล้าเปิดหลังคาบ้านเลยเหรอย่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำแบบให้มันสูงขึ้นนิดนึงไม้ก็กำลังจะหมดคือว่าผมอยากจะได้ต้นปาล์มแต่ว่าต้นปาล์มหมดนี่ผมฟาร์มต้นปาล์มจนหมดแล้วOh my god Oh my god ผมจะเอากระบองเพชรมาทำเป็นพื้นหลังของบ้านมันจะได้เข้ากับทีมทะเลทรายมี300กว่าจะพอหรือเปล่าวะเย้ ในที่สุดก็เริ่มที่จะเช้าแล้วนะไอ้พวกซอมบี้มันก็กลับไปแล้วคือชั้น4ไม่เอาละตัดทิ้งแม่งเลยเอาบ้านแค่3ชั้นพอแล้วก็กลับมาที่ปัญหาเดิมๆก็คือในบ้านเนี่ยมืดเกินไปดังนั้นผมจะต้องทำการสร้างเตาหลอมทำไมสร้างเตาหลอมไม่ได้วะ oh, อาจจะเป็นไปได้ว่าขาดหินเหมือนว่าด้านล่างจะเป็นโพรงใต้ดินอาจจะมีของสำคัญก็ได้ปล่อยไว้ก่อนยังไม่ใช่เรื่องที่ผมจะทำในตอนนี้ในการจะทำเตาหลอมเนี่ยมันจะใช้หินไม้แล้วก็ทอชพอได้เตาหลอมปุ๊บก็จะทำแก้วได้แล้วพอมีแก้วแล้วก็จะทำหน้าต่างได้ป๊าบในที่สุดนั้นบ้านของผมก็เสร็จเรียบร้อยนี่คือบ้านพักต่างอากาศบ้านหลังนี้จะทำให้ผมมีโลก2ใบมีบ้านเล็กบ้านน้อยแกจงมาเป็นเครื่องเส้นสังเวยในการเฉลิมฉลองบ้านใหม่ของฉันสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านในไบโอมทะเลทรายเว้ยคุณกำลังมีบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่หรือเปล่าเปล่าๆนะผมก็มีแค่คุณคนเดียวเดี๋ยวผมออกไปทำงานก่อนนะเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยแฟนผมไม่เชื่อใจผมเลยเนี่ยยื้อตัวเองเป็นไรเหรอเหนื่อยๆนะทำไมได้กินผู้หญิงล่ะเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะการที่เรามีโลก2ใบมันเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันช่างเหนื่อยแล้วกันขุดเหมืองเล่นดีกว่าแถวนี้มันน่าจะมีซอมบี้แน่เลยปักไฟค่อยๆลงไปทำไมที่เหมืองนี้มันแคบเหลือเกินแต่ว่ามันก็มีทางให้ลงไปอยู่มันจะต้องมีของดีไม่น่าจะมีนี่ไงน้ำผมก็ขุดมาถึงน้ำแล้วด้านข้างมันเป็นไบโอมทะเลทรายแล้วเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วแร่คอปเปอร์ที่บริเวณนี้มันจะมีสมบัติเย้โอเคปักไฟแล้วเปลี่ยนเป็นดาบข้าเป็นซอมบี้ที่ปกป้องสมบัติคนตายน่ะใช้เงินไม่ได้หรอกฟิสติ้งเรดาร์สวมใส่เพื่อตรวจจับมอนเตอร์รอบๆฮะใส่แล้วยังไงตรวจจับยังไงอ่ะไม่เห็นว่ามันจะบอกอะไรเลยหรือว่าจะต้องเป็นแบบมอนสเตอร์ล่องหน What น้ำมันกำลังจะท่วมผมเฮื่อผมจะตายเกือบจมน้ำตายแล้วไหมล่ะเหมือนว่าจะลงได้อยู่ขอเคลียร์ซอมบี้ก่อนโอเคผมจะต้องทำงานแข่งกับเวลาเรียบร้อยระบายน้ำได้การที่ขุดเหมืองมาแล้วเจอน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเย็นแล้วกันเอาเป็นว่าไม่ไปต่อละเฮ้ยชุบป้าเป็นไอเทมที่ดีมากอ่ะแซนบัตทอมเนี่ยกระโดด2สเต็ปเนี่ยจากสเต็ปเดียวแค่เนี้ยพอ2สเต็ปแบบโอ้โหโคตรมีประโยชน์ในการเล่นเกาะให้แน่นนะสวมใส่ตาขอครั้งแรกคุณตาครับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนว่าคุณตาจะขายตาขอฉันขายเชือกน่ะใครขายตาขอดึงวะ
หาไม่เจอด้วยเดี๋ยวนุ้ยตัวเองกลับมาช้านะวันเนี้ยเราไปลงเหมืองมานะเราทำทุกอย่างก็เพื่อเธอนะเอ๊ะจริงเหรอไม่ใช่มีบ้านเล็กบ้านน้อยนะไม่มีขายอะไรบ้างอ่ะนี่ไงล่ะฮุกลดราคาให้หน่อยสิไม่เอาอ่ะของซื้อของขายสวมใส่ได้เกาะต้นไม้อย่างกับกระรอกดูชุบว้าวตัวเองเป็นไงตาขอเขาขอบคุณเขาซะล่ะกูซื้อราคาเต็มว้าวอยากจะลองแบบขึ้นไปให้สูงกว่านี้เฮ้ย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 เดี๋ยวเมื่อกี้เกาะท้องฟ้าเฮ้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเว้ยเพราะว่าเอาจริงนี่ผมก็เล่นมาไกลที่สุดเท่าที่ผมเคยทำได้แล้ว ปกติจะเล่นแป๊บเดียวแล้วก็เลิกตรงนี้มีเกาะท้องฟ้าทำสัญลักษณ์ไว้เบื่อโลเพเป็นกระบองเพชรและอยากจะโลเพเป็นอย่างอื่นบ้างเฮ้ยตัวเองกลับมาแล้วเหรอมีของฝากเปล่าเรามีพุดดิ้งมาให้เธอด้วยเออนานี้ทำไมเธอไม่กินล่ะลางไม่ดีไอ้เจ้าอีแรงบ้ามาเกาะอะไรบนหลังคาบ้านฉันฮะมันเป็นลางไม่ดีเข้าใจไหมอยากไปลุยเกาะท้องฟ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอฟาร์มไม้ไผ่ก่อนหุยเราด้านล่างทุกคนเหมือนว่าจะเป็นโพงถ้ำไอ้จิ๊บ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 อ้าวนึกว่ามันโจมตีไม่ได้อือนกหรือค้างคาวอะไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรอะจังเกิลอะไรจังเกิลแบทค้างคาวป่าว้าวที่ดินแดนนี้ก็น่าจะเถื่อนสังเกตที่ใต้แมปมันเขียนอยู่ว่ามีศัตรูอยู่ใกล้5ตัวอ่ะลงเลยแล้วกันปึ๊บอะชึบลึกมากมันจะพาผมไปถึงไหนเดี๋ยวผมไม่ต้องการให้น้ำเนี่ยมันทะลักลงไปผมจะเจาะจากตรงนี้แล้วกันมีศัตรูอยู่ใกล้ๆ8ตัวนี่ไงเป็นโพงเฮ้ยอะไรอ่ะกับดักหรือเปล่าอาจจะเป็นกับดักถ้าไปเหยียบเนี่ยผมว่าผมตายเหมือนกับกับดักที่แบบสุสานพีระมิดเราอะไรนักหนาวะเนี่ยหมึดกระหมึดอุ้ยแต่ว่าเจอกล่องสมบัติเต็มเลยเดี๋ยวขอเก็บเอาเท่าที่เห็นก่อนโอ้ my god โอ้ my god ทำไมอ่ะสวยดาบเบามากอยากจะเจออาวุธดาบเจอบูมเมอแรงสลามนี่ก็มาจังเลยไม่ปล่อยให้หาของเลยหรือไงดาเมจ8ไปกลับโอ้ my god ชึบปั๊บบิสไกรสำหรับอันนี้สามารถสวมใส่ได้หยิบมาให้หมดนานี่ว่าแล้วว่าของต้องเต็มใช้เพื่อรับเชือกเถาวัลย์จากเถาวัลย์ฟันอ๋อได้เชือกฟรีเฮ้ยถือว่าดีเว้ยแต่ว่าไม่ไหวแล้วทุกคนกลับบ้านเถอะตัวเองเขาเอาพวงหลีดมาฝากพูดอะไรอ่ะพวงหลีดที่ไหนเดี๋ยวตบปากฉีกอ่ะเธอทีเราจำสับสนนะในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องประชนภัยแล้วเราไปลุยเกาะท้องฟ้ากันเลยเฮ้ยชอบนานี่โฮแฮปปี้เหรอใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะได้อยู่เข้าบ้านก่อนมา2ตัวเลยเดี๋ยวเปิดกล่องสมบัติสิจ้าคือยังไงอะเหมือนเป็นแบบรูปภาพอะไรประมาณเนี้ยช่างแม่งมันแล้วก็มีลูกโป่งเพิ่มความสามารถในการกระโดดเอาแหละขอฟาร์มกล่องเฮ้ยเอาจริงเก้าอี้ก็ดีโต๊ะก็ดีเอาหมดเลยได้ไหมเนี่ยอุ้ยมาเพียบเลยยาเฮือตายด้านบนไม่มีอะไรเอออันนี้แค่กระโดด1สเต็ปก็สูงประมาณนี้โอเคได้ของตกแต่งมาเพียบเลยได้คือปกติตอนที่แบบไม่ได้ใส่ลูกโป่งโอ้ยกูตายโอ้ my god ตายเพราะกระโดดก็มาจังหวะนี้ตอนนี้ผมจะมีดาบแคนดี้นะจริงๆแล้วกระโดด2สเต็ปผมต้องไม่ตายแต่ว่าพอมีลูกโป่งเนี้ยมันเลยกระโดดสูงขึ้นมันเลยโดนดาเมจกระโดดสูงเกินแม่งก็เป็นปัญหาซอมบ้านให้เขาก่อนฮาปี้มาเยอะดาเมจ15ได้อยู่กลับมาเติมเลือดมาสิมันก็จะเข้าได้แค่ทางเดียวมาแล้วโอเวอร์เอ็กซ์นักฆ่าฮาปี้ไอ้เจ้ามนุษย์นายแน่ฉลาดขนาดนี้เลยเหรออีกตัวหนึ่งสวยอีกทีเดียวแม่งเอ้ยเฮ้ยชับ
ตายซะเถอะเจ้าฮ่าปี้ย่าในที่สุดก็เคลียร์ฮาปี้ได้ทำลายหลุมศพก่อนโอ้มันมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมาเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวก้อนเมฆเนี่ยฟาร์มได้เอาไงดีวะชึบแล้วก็ย่าไปฟาร์มของมาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม